สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาค่ะเช้าวันนี้ท้องฟ้าที่บ้านของเราสวยงามมากมองดูทางทิศตะวันออกสิสีเหลืองอ่อนๆของท้องฟ้าเริ่มส่งแสงมาแล้วตอนนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงหรือฟอลแล้วค่ะซึ่งพาเอาลมหนาวมาด้วยอากาศเริ่มหนาวเย็นและตั้งแต่นี้ต่อไปจนถึงฤดูหนาวท้องฟ้ายามเช้าและยามเย็นจะสวยทุกวันไม่ได้สวยแต่ตอนเช้าที่มีแสงพระอาทิตย์ขึ้นดูสิชนบทระหว่างทางที่เรากำลังเดินทางไปทำงานก็สวยเช่นกันท้องฟ้าบ้านเรือนหรือฝูงปศุสัตว์ที่หากินอยู่ตามชายทุ่งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีบ้างแล้วและก็พากันร่วงหล่นลงแบบนี้ค่ะตรงไหนมีต้นไม้ก็มีใบไม้ร่วงลงมาเยอะแยะทำให้ดูสวยงามแปลกตาไปอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราขับรถมาเรื่อยๆหันไปมองสองข้างทางใบไม้เริ่มมีสีเหลืองอ่อนๆ อีกไม่นานต้นเมเปิ้ลหลายๆชนิดก็จะพากันออกเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองมันก็เป็นอีกฤดูกาลหนึ่งที่ทำให้ชนบทในสหรัฐอเมริกาที่เราอาศัยอยู่นี้สวยงามด้วยสีสันของใบไม้หลากสีวันนี้เรามาทำงานให้กับลูกค้าในต่างรัฐซึ่งขับรถจากบ้านประมาณเกือบ1ชั่วโมงเราก็จะมาถึงบ้านลูกค้าลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้าขาประจำและงานวันนี้ของเราก็คืองานที่ทำต่อเนื่องเมื่อเดือนที่แล้วเราถอดเอาประตูตู้ในห้องครัวหลายบานกลับไปบ้านไปขัดและลงสีให้ใหม่ที่เรียกกันว่า staining ต้องขัดเอาสีเดิมออกให้หมดหรือตัว stain อันเก่าออกให้หมดจากนั้นก็ใช้ที่เรียกกันว่าตัวเคลือบสีหรือ staining ทาใหม่และเราก็นำกลับมาติดให้ลูกค้าที่บ้านหลังนี้ที่ประตูตู้ในห้องครัวทุกบานวันนี้ที่เรากลับมาทำก็คือบรรดาขอบตู้ต่างๆที่เราไม่สามารถถอดออกไปได้เราสองคนช่วยกันขัดรอบๆด้านล่างด้านบนจะมีทั้งตู้แขวนและตู้ที่ตั้งพื้นมีตู้อยู่หลายบานทีเดียวครัวของคนที่นี่นิยมมีตู้แบบนี้กันทุกบ้านหรือเขาเรียกกันว่าคาบิเนตThank you.
คนที่นี่จะเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆไว้ในตู้เหล่านี้และที่ต่างกับบ้านเราอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอาหารจะเหมือนเป็นการกักตุนอาหารแต่ไม่ใช่เพราะที่นี่ไม่ได้มีของขายร้านใกล้ๆบ้านเหมือนบ้านเราเพราะฉะนั้นคนที่นี่จะมีตู้สำหรับใส่อาหารโดยเฉพาะมีตั้งแต่ขนมขบเคี้ยวถั่วต่างๆเครื่องปรุงต่างๆจำนวนมากมายเรียกได้ว่าหากไม่ได้ออกจากบ้านสักเดือนหนึ่งก็จะเก็บเอาของพวกนี้ออกไปทำกินได้และอีกอย่างหนึ่งที่นี่เป็นเมืองหนาวถ้าหากว่าในช่วงฤดูหนาวหิมะลงมากก็ไม่สามารถออกนอกบ้านไปหาซื้อข้าวของได้เพราะฉะนั้นการกักตุนหรือการเก็บอาหารเหล่านี้ไว้จะทำให้คนที่นี่ไม่จำเป็นจะต้องดิ้นรนออกไปหากมีความจำเป็นเขาก็สามารถอยู่ที่บ้านและหาอาหารกินได้ใช้เวลาพอสมควรเพราะตู้มีหลายใบทั้งตู้ตั้งพื้นและตู้แขวนถึงห้องครัวเธอจะไม่ใหญ่นักแต่เราก็ต้องทำงานนี้ให้เรียบร้อยและเป็นที่พอใจของลูกค้าเสร็จงานแล้วเดินทางกลับบ้านด้วยกันค่ะออกจากบ้านเธอเราก็เห็นวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่งดงามใบไม้เป็นสีเหลืองอ่อนบางใบเริ่มเป็นสีแดงแล้วมันก็สวยแปลกตาดีและเป็นความสุขของการใช้ชีวิตในชนบทของอเมริกาเช่นเราขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมการใช้ชีวิตของเราสองตายายในชนบทอเมริกาและหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเราเจอกันใหม่นะ